หมอนีน่าแม่นๆนะคะในรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะวันนี้คุณหมอจะมาเปิดดวง12ราศีนะมกราคมสำหรับชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนาะอันนี้เป็นไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้นะคดหน้าอาจารย์ทําเองนะวันที่1ถึงวันที่10โอ้โหมีช่วงมีลาบเลยเนี่ยต้องแบบว่ามีแต่ว่าได้เงินก้อนใหญ่นะเงินโบนัสเงินปันผลมีโอกาสดาวรถป้ายแดงนะวันที่1ถึงวันที่10ได้บ้านหลังใหม่นะใครที่ทํางานนะเกี่ยวกับพวกงานเขียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยดีนะการงานขยับขยายธุรกิจเติบโตเนาะแต่ต้องระมัดระวังเนาะมีโอกาสขัดใจในเรื่องของครอบครัวบุตรบริวารนิดนึงนะวันที่1ถึงวันที่10ที่10วันที่10ถึงวันที่11นะชาวราศีเมถุนเนาะต้องระมัดระวังเนาะญาติผู้ใหญ่ในบ้านนะอาจจะเป็นพ่อนะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะเป็นพ่อหรือเป็นลูกเนี่ยจะต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายกับคนรอบข้างนะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์แนะนำนิดนึงนะเมถุนเติมดวงนี่เป็นกำไรนาคราชเติมดวงนะ12ราศีแก้คุณใส่มนต์ดำผีเข้าโดนของนะคะแล้วก็จะมีเป็นแหวนนาคราชเติมดวงแล้วแหวนเติมดวง12ราศีเป็นกำไรพร้อมจี้นะคะพอวันที่ชาวพฤกษ์ชาวเมถุนวันที่20ถึง25 21ถึง25มีโอกาสได้เงินรับเนาะค้าขายออนไลน์ดีนะต้องระมัดระวังนิดนึงนะแต่กู้เงินธนาคารผ่านนะการลงทุนค้าขายก็อยู่ในเกณฑ์จังหวะที่ดีนะแต่ระมัดระวังคนไม่ดีนะเข้ามาหลอกลวงท่านนิดนึงนะประมาณวันที่20ถึง25แล้วก็วันที่25ถึง30เมถุน25ถึง30ก็มีข่าวดีละการเงินการทองดีเงินเดือนขึ้นหรอกใครรอเงินไว้ช่วงนี้ก็จะได้นะเมถุนนะคะได้งานดีเงินเดือนขึ้นเงินโบนัสเงินตกเปิดนะคะก็โอเคค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดี